เดี๋ยวถัดมาพาไปดูอีกหนึ่งเรื่องก็สวยงามเหมือนกันเป็นการจบลงอย่างสวยงามนะคะสำหรับลิขิตรัก The Crown Princess ค่ะซึ่งเรตติ้งตอนจบอย่างที่ทราบกันว่า 6.2 แต่ว่านอกจากความดราม่าแล้วก็ฉากบู๊ต่างๆแล้วเนี่ยฉากจูบแสนหวานของณเดชน์ยาย่านี่ก็ไม่เบานะคะพูดเลยว่างานนี้ละครจบแต่โซเชียลไม่จบง่ายๆค่ะโดยสำหรับลิขิตรัก The Crown Princess เนี่ยคือแม้ว่าจะลาจอกันไปแบบฟินๆเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมานะคะแต่ว่านี่หนุ่มณเดชน์คุกิมิยะแล้วก็นางเอกสาวยาย่าเนี่ยนะคะก็มีบทที่โตขึ้นนะคะทั้งคู่ก็จะมีฉากฟินๆออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนโดยเฉพาะฉากเลิฟซีนที่หลายคนรอคอยที่ปรากฏว่าเมื่อตอนจบนั้นเนี่ยมีฉากเลิฟซีนออกมาเห็นกันเต็มตามากว่าเป็นการจูบจริงแบบเมื่อกี้ของณเดชน์และยาย่านะคะต้องบอกว่าเบื้องหลังเนี่ยไม่แพ้เบื้องหน้าค่ะเพราะว่ากว่าจะได้ภาพสวยๆอารมณ์แบบนี้มาโอ้โหซ้อมกันหลายรอบมากเพราะฉากนี้จริงๆแล้วคือลมเนี่ยแรงมากนะคะต้องเล่นไปจับผมไปด้วยระหว่างซ้อมคือหลายคนก็มีแอบเขินกันเบาๆแหละด้วยความที่แนบชิดใบหน้าของทั้งคู่แล้วก็นี่ดูโอ้ยนะเรียวปากณเดชน์ก็วนเวียนอยู่กับเนี่ยนะฮะยาย่าจนเมื่อผู้กำกับสั่งคัดทั้งคู่ก็ต่างไหว้ขอโทษกันน่ารักมั้ยน่ารักจริงอันนี้สั่งคัดแล้วก็ขอโทษเหรอคะนึกว่าสั่งคัดแล้วไปต่อโอ้โหตายละตายละคู่นี้เขาน่ารักซึ่งอันนี้แฟนคลับมาแซวเพียบนะจ๊ะบอกว่าการซ้อมฉากเลิฟซีนของณเดชน์ยาย่าเนี่ยดูฝ่ายชายเขินนะเมื่อกี้แต่ว่าด้วยมืออาชีพไงก็ทำให้นักแสดง2คนเนี่ยสามารถจับมือกันได้ก็ทำให้งานออกมาสำเร็จแล้วก็สวยงามโอ้ยยิ่งดูแล้วยิ่งเขินค่ะรู้สึกเหมือนว่าตอนนี้เราเป็นยาย่ายังไงก็ไม่รู้หรือเป็นส่วนเกินลอยไปกับทะเลแต่ว่าพูดถึงนะหลายๆคนไม่อยากจะให้ลิขิตรักจบนะคะแต่เมื่อจบไปแล้วก็ต้องมีละครใหม่เข้ามาแทนที่